ขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำพิซซ่าเวียดนามกันเลยครับปูอัด1แพ็คนะครับแล้วก็ซอยปูอัดให้เป็นเส้นเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราซอยปูอัดเสร็จนะครับตามด้วยไส้กรอกไก่นะครับหั่นเป็นแว่นๆเลยนะครับเพื่อนและตามด้วยหั่นหมูยอให้เป็นเส้นๆเลยนะครับตามด้วยซอยแครอทนะครับแครอทแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นเต๋านะครับหั่นเต๋านะครับซอยต้นหอมเลยครับต้นหอม3ต้นแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำพิซซ่าเวียดนามกันเลยครับขั้นตอนแรกครับตอกไข่ลงไปเลยครับให้เราใส่แครอทกับต้นหอมซอยลงไปนะครับแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับนำแผ่นเมี่ยงยวนวางลงไปบนเตาเลยครับเป็นเตาย่างไฟฟ้านะครับจะใช้เป็นเตาถ่านย่างก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เทไข่ไก่ของเราลงไปเลยครับไข่ไก่ที่เราผสมกับต้นหอมและแครอทนะครับค่อยๆเทลงไปครับแล้วก็ทาให้ทั่วแผ่นเมี่ยงยวนนะครับเราก็เกี่ยไข่นะครับให้ทั่วแผ่นเมี่ยงยวนเลยนะครับรอจนไข่เขาสุกพอประมาณนะครับถึงจะใส่ไส้ลงไปนะครับเพื่อนๆตามด้วยไส้พิซซ่าเลยครับที่เราซอยไว้นะครับหมูยอตามด้วยปูอัดซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกไก่นะครับเมื่อเราใส่หน้าจนแน่นแล้วนะครับแล้วเราก็รอให้แผ่นเมี่ยงยวนของเรานะครับเขาสุกกรอบนะครับจนแผ่นเขาสุกเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆจนไข่สุกนะครับเมื่อแผ่นเขาเริ่มมีความกรอบเหลืองนะครับเราก็ราดซอสมะเขือเทศลงไปเลยครับตามด้วยมายองเนสครับตามด้วยซอสพริกนะครับแล้วตามด้วยหอมเจียวนะครับโรยหน้านะครับจัดเสิร์ฟครับลงจานครับสวยงามมากครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาทำพิซซ่าเวียดนามแผ่นต่อไปกันให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วครับเมนูพิซซ่าเวียดนามนะครับก็จะมีแบบแผ่นนะครับแล้วก็แบบห่อพับประกบกันนะครับเพื่อนๆ2แบบนะครับแต่ก็รสชาติเดียวกันนะครับเราเสิร์ฟได้ทั้งแบบเป็นแผ่นใส่จานแบบนี้นะครับก็สีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานนะครับเพื่อนๆหรือจะเสิร์ฟแบบพับเป็นครึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไส้แน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพิซซ่าเวียดนามกันเลยครับผมก็ตัดแบ่งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับพิซซ่าเวียดนามของเรานะครับก็จะมีความกรอบอร่อยไส้แน่นๆนะครับเพื่อนๆรสชาติเหมือนพิซซ่าเจ้าดังๆนะครับแต่รสสัมผัสของแป้งก็จะบางนะครับจะได้รสสัมผัสของเครื่องแน่นๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนม
ยามว่างอาหารยามว่างได้เลยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูพิซซ่าเวียดนามนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปรับทานเมนูพิซซ่าเวียดนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับกรอบอร่อยไส้แน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆ